อย่าเพิ่งรีบไปฉีดร่องแก้มถ้ายังไม่ได้อัปเดตความรู้จากงานประชุมวิชาการที่ปารีสวันนี้นะครับหมอซีนะครับได้เป็นตัวแทนของคุณหมอประเทศไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมอร์สนะครับทางบริษัทเมอร์สก็เชิญหมอซีเป็นหนึ่งในคุณหมอจากประเทศไทยมาร่วมประชุมอัปเดตความรู้ในงานอิมแคสที่ปารีสนะครับใครที่มีปัญหาร่องแก้มหรือไปฉีดร่องแก้มมาแล้วยังไม่ดีขึ้นยังไงช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังใน TikTok หมอซีกันนะหลายคนไปดูโฆษณาแล้วเข้าใจว่าถ้ามีปัญหาร่องแก้มจะต้องฉีดอัดร่องแก้มเข้าไปเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตครับร่องแก้มเกิดจากการที่กระดูกบริเวณกลางแก้มสึกครับทำให้ไขมันนาโซเลเบียลแฟตแพดบริเวณร่องแก้มมันถล่มลงมาครับและยิ่งถ้าใครมีผิวชั้นบนที่บางที่หย่อนและฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มเยอะๆอาจจะเกิดความไม่เรียบเกิดความเป็นก้อนเวลาที่ผิวชั้นบนเราหย่อนใต้ตาจะโบลึกร่องแก้มจะดูห้อยร่องน้ำหมากมุมปากจะคว่ำลงจะกินลึกคนไข้มารักษาอย่างต่อเนื่องทุกปีครับไม่ได้ไปผ่าตัดไม่ได้ไปฉีดอัดฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มเยอะๆเคสนี้นะครับคุณหมอในทีมหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาที่ผิวชั้นบนแน่นขึ้นผิวใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นมุมปากของคนไข้หมอยกสวยขึ้นแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช้ยาหิ้วไม่ใช้ยาปลอมครับใช้เบราโทโรฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิสงานวิจัย20ปีแล้วฉีดด้วยเทคนิคการวางบนกระดูกส่วนที่สึกครับใช้ฟิลเลอร์0.5 ซีซีเสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มใช้0.5 ซีซีเสริมกระดูกบริเวณร่องฟันเคี้ยวครับใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นถ้าดูในโฆษณาหลายคนจะไม่ได้เห็นตัวเลขงานวิจัยนี้ครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่เราควรซ่อมผิวชั้นบนก่อนจะไปฉีดฟิลเลอร์คือโมโนโพล่า RF ครับหรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวมันจะช่วยให้เราประหยัดการฉีดฟิลเลอร์ประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปเสี่ยงอัดไขมันหน้าเสี่ยงหน้าล้นหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องรีบไปผ่าตัดเสี่ยงแผลเป็นเสี่ยงคีรอยนะหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราสู้เราเอาเงินที่ต้องไปจ้างดาราสู้เราเอาเงินที่ต้องไปโฆษณาเอาเงินไปยิงแอดมาเพิ่มวงเงินครับช่วยให้คนไข้ประหยัด 40% ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์นะครับ